สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสอนภาษาทุกๆบ้านนะคะวันนี้มาไม่ตุ๊กตาเข้ามาแชร์นะคะถึง3หลักวิธีคิดนะคะในการที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสอนภาษาซึ่งคิดว่าสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสอนภาษาหรือคุณพ่อคุณแม่ที่คิดว่าจะเป็นครอบครัวสอนภาษาเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะคุณพ่อแม่ต้องทราบก่อนนะคะว่าเด็กน้อยเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนรู้ทุกภาษานะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรเนี่ยจากการเรียนแบบนะคะเด็กๆเรียนรู้ภาษาจากการเรียนแบบไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างเรานะคะที่ว่าเวลาที่ผู้ใหญ่เราพูดเนี่ยเราจะโตแล้วอะเราจะผ่านการคิดเป็นเหตุเป็นผลเราจะผ่านการกลั่นกรองการไตร่ตรองการคิดเยอะคิดมากกว่าเด็กตัวเล็กๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีแบบเด็กน้อยสักเท่าไหร่ก็คือเราไม่คุ้นเคยกับการที่เรียนภาษาโดยการเรียนแบบนะคะเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะเรียนรู้ภาษาจากการที่ไปเรียนจดจำแล้วก็มาฝึกนะคะแต่เด็กน้อยเนี่ยจะต่างกันเด็กน้อยเรียนรู้ภาษาจากการเรียนแบบนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสำหรับวิธีคิดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อแม่ทุกๆครอบครัวไม่มากก็น้อยตามกันมาเลยค่ะหลักการที่1 นะคะอย่าเน้นไวยากรณ์มากอย่างที่มามีเพิ่งแชร์หน้าเพจไปซึ่งเป็นหนึ่งในคอร์สออนไลน์ที่ฟรีนะคะก็คือว่าอย่าไปซีเรียสมากกับพวกกราม่าหรือไวยากรณ์นะคะก็คือกราม่าหรือหลักไวยากรณ์เป็นสิ่งที่ควรรู้และเป็นสิ่งที่ควรต้องไปให้ถูกทางตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้มามีไม่เถียงแต่ว่าถ้าไปโฟกัสมากไปซีเรียสมากว่าต้องเก่งไวยากรณ์ก่อนคุณพ่อคุณแม่ต้องแม่นก่อนแล้วถึงจะค่อยสอนนะมันจะไม่มีทางที่จะมีวันนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะหลายๆบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ถนัดในเรื่องภาษานะคะแรกเริ่มก็อาจจะเริ่มอะไรที่ง่ายๆก่อนประโยคง่ายๆคำพูดง่ายๆนะคะให้ใช้วิธีการแบบเด็กบ้างคือวิธีการของการเรียนแบบฟังในเพจต่างๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าดูทีวีดูมูฟวี่ดู Netflix หรือเข้ามาหาความรู้ดีๆในเพจของมามีตุ๊กตาเนี่ยก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้คลังประโยคคลังคำศัพท์ไปไม่มากก็น้อยนะคะให้ใช้วิธีการเล่นแบบเหมือนเด็กๆนะคะและเอาวิธีการเล่นแบบนั้นน่ะไปพูดกับลูกน้อยนะคะแล้วก็ให้ลูกน้อยนั้นเล่นแบบคุณพ่อคุณแม่กลับมานะอย่างที่มามีบอกในคอร์สออนไลน์ที่มามีให้เป็นคอร์สออนไลน์ฟรีเนี่ยก็คือว่าอย่าไปซีเรียสมากกับไวยากรณ์หรือแกรมม่านะให้ทำแบบเด็กบ้างก็คือว่าเรียนแบบเลยนะคะเรียนแบบเลยค่ะคือชอบคนไหนคิดว่าชอบสำเนียงแบบไหนชอบเขาพูดประโยคไหนเรียนแบบประโยคนั้นมาจดบันทึกและเอามาใช้กับลูกเราที่บ้านนะคะอันที่สองก็คือว่าไม่แปลไม่แปลคือตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราพูดกับคนตัวเล็กที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปแปลเช่นว่าลูกค้าไปหยิบน้ำมา1 แก้วให้คุณแม่หน่อยค่ะแล้วก็ไปพูดว่า Can you please get me a glass of water? Can you please get me a glass of water? อย่างเงี้ยแล้วก็แปลก่อนที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือบางทีพูดภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็แปลข้างหลังท้ายเนี่ยไม่จำเป็นทีเนี้ยลูกจะรู้โดยท่าทางของเราอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรครั้งแรกไม่รู้ครั้งที่2ไม่รู้ครั้งที่3จะเริ่มพอรู้ครั้งที่4รู้แล้วครั้งที่5รู้แล้วนะคะถ้าไม่รู้จริงคุณแม่คุณพ่อทำให้ดูเลยค่ะไปหยิบแก้วมาเนี่ยแล้วก็บอกว่า Here is the glass of water. Here is the glass of water. Can you get me the glass of water please? Can you get me the glass of water please? อย่างนี้เป็นต้นลูกจะเข้าใจโดยธรรมชาติของกระบวนการของวิธีการหรือว่าท่าทางสีหน้าคุณพ่อคุณแม่โดยปริยายนะคะแต่ว่าอย่าไปด่วนนะคะว่าลูกจะต้องเข้าใจเลยในครั้งแรกโดยเฉพาะถ้าเพิ่งเริ่มหรือแน่นอนโดยเฉพาะการเริ่มกับลูกที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยมันอาจจะยากกว่าการเริ่มตอนที่ลูกน้อยยังเป็นเบบี้หรือยังเป็นวัยที่ตัวเล็กๆหน่อยนะคะ2 ขวบ 3 ขวบอย่างเงี้ยยังพอเริ่มได้ง่ายแต่ถ้าเกิดลูกโตแล้วเนี่ยหรือโตกว่านี้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเอาล่ะตามมาด้วยข้อที่3ค่ะข้อที่3ก็คือว่าทำซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆนะคะก็คือว่าเราพูดเมื่อวานแล้วพูดวันนี้มาเรียนแล้วก็พูดคำนี้อีกประโยคนี้อีกเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ลูกน้อยจะไม่รู้ว่าไอ้คำนั้นคืออะไรประโยคนั้นแปลว่าอะไรโดยปริยายอย่างที่มามีตุ๊กตาบอกนะคะว่า
อดทนนิดนึงทำซ้ำๆย้ำๆแล้วก็อย่าไปเร่งรัดมันมากอย่าไปเร่งรัดว่ามันต้องได้วันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าอีกเดือนนึงอีกกี่เดือนเนี่ยคือกำหนดเป้าหมายไว้แต่อย่าไปขนาดซีเรียสมันมากจนเรารู้สึกว่ามันไม่ถึงสักทีนึงส่วนใหญ่หลายๆบ้านจะล้มเลิกไปก่อนด้วยความที่เรารู้สึกว่าทำไมมันยังไม่ได้สักทีนึงทำไปเรื่อยๆวันละเล็กละน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เห็นผลเพราะฉะนั้นทำซ้ำๆย้ำๆวันนี้พูดคำนี้ประโยคนี้พรุ่งนี้พูดอีกวันนี้ลูกไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดใหม่เดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวพูดใหม่ทำท่าทางไปด้วยอย่างที่มันมิ้นบอกก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้วิธีการเรียนแบบเหมือนเด็กๆเรียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาพูดกับลูกๆพูดแล้วไม่แปลแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากกับหลักการของไวยากรณ์แล้วทำซ้ำๆย้ำๆวันนี้พูดว่าa glass of water ชูแก้วน้ำให้ลูกดูด้วยนะ here is a glass of water อย่างเงี้ย here is a bottle of water here is a bottle of water อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะหรือว่าอย่างง่ายๆถ้าเป็นเด็กทารกสอนเรื่องร่างกายแล้วอาจจะชี้ไปที่ตาของลูกน้อยแล้วก็บอกว่าถ้าเบบี้หน่อยนะถ้า2ขวบ3ขวบชี้ไปที่ตาของลูกแล้วก็บอก Here is your eyes Here is your nose Here is your mouth Your hair You have black hair This is your cheek You have a chubby cheek You have a chubby cheek อย่างนี้นะเป็นต้นนะคะคือถ้าเด็กน้อยเราก็จะสอนได้ง่ายขึ้นพอชี้ไปเนี่ยHere are your eyes, eyes, eyes. นะคะ ears, ears. นะตอนน้องตอนนั้นเล็กๆมามิ้นก็สอนประมาณนี้นะคะเนี่ย neck. ทำนองเดียวกับการสอนในเรื่องอื่นๆให้ลูกเห็นท่าทางการกระทำให้ลูกเห็นสิ่งของนั้นๆแล้วก็บอกไปเลยไม่แปลด้วยนะไม่บอก ears, ears. แปลว่าหูนะคะลูก ears คือหูไม่ใช่นะค่ะก็หวังว่าวันนี้ที่มามิตุตาเข้ามาแชร์จะเป็นประโยชน์กับครอบครัวสองภาษาทุกๆบ้านนะมีคำถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามมามิได้นะและเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอดีๆที่มีสาระแบบนี้ในคลิปถัดไป See ya bye ไปก่อนนะ Thank you for watching You're now watching Mommy Dolly and again bye เสียงดังหน่อยนะคะเพราะคนตัวเล็ก2-3 คนเล่นอยู่ข้างล่างมามิแอบขึ้นมาให้ความรู้แป๊บนึงนะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย